สวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาโชว์ต้นไม้ที่ปลูกในบ้านนะคะที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็คือต้นนี้นะคะเนี่ยเขาเรียกหนูน้อยปะแป้งใช่ไหมคะพอไปอ่านดูสรรพคุณแล้วกลัวมากเลยค่ะนะคะพี่ซื้อมา2 กระถางเลยค่ะเขาบอกว่ามันสวยแล้วก็ทำให้มันฟอกอากาศนะคะก็เลยซื้อมาทีนี้พอมาอ่านสรรพคุณนะคะกลัวมากเลยค่ะกลัวว่าเราจะไปแตะหรือว่าจะโดนยางนะคะเพราะว่ามันทำให้คันนะคะอันนี้ใช่อันเดียวกันหรือเปล่าใครรู้ไหมคะว่าเนี่ยเขาเรียกหนูน้อยปะแป้งหรือเปล่านี่นะคะใบลายๆนะคะมันจะคล้ายๆต้นบอนนะเนาะนะคะโอ้กลัวมากเลยค่ะถึงว่าก็เราไม่ได้เด็ดไปเนาะตอนที่เราแยกกระถางนะคะก็เลยไม่ได้โดนก็เลยโชคดีไปหน่อยถ้าโดนนี่น่ะจะขันมากเลยอันนี้ต้นพริกค่ะต้นพริกแบบเตี้ยนะคะโอ้ยปลูกไว้ซะสวยเลยดกมากเลยนะคะอันนี้รู้หรือเปล่าว่าต้นอะไรต้นโหระพาค่ะไม่มีที่ปลูกไว้นะคะก็เลยเอาใส่กระถางเดียวกันอันนี้เขาเรียกว่าโหระพาดำนะคะโหระพาดำอันนี้โหระพาขาวนะแล้วจะเอาไปทำโอ้ไม่ใช่โทษทีค่ะไม่ใช่โหระพาใบกะเพราเนี่ยใบกะเพราดำแล้วก็ใบกะเพราดำแล้วก็ใบกะเพราขาวค่ะโทษพูดผิดโหระพาต้นนี้ค่ะโหระพาต้องต้นนี้ปลูกไว้ในบ้านนะคะเด็กกินใบเขาก็จะหมดแล้วนี่เขายังเกิดให้เราได้กินนะคะอันนี้ต้นแมงลักค่ะต้นแมงลักสวยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่สวยแล้วค่ะเด็ดกินใบค่ะอันนี้ต้นเงินต้นทองนะถ้าเขาสวยเราก็จะเงินเยอะถ้าเงินเยอะเราทำไงดีอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใครรู้บอกด้วยนะคะว่าต้นอะไรค่ะต้นไม้อันนี้ต้นตะไคร้ค่ะหวังว่าเขาคงจะชอบที่นี่เพราะว่าในเอาไว้ในห้องกระจกดอกนี้ก็รู้สึกจะเริ่มกลัวแล้วนะคะเขาเหมือนบอลนะคะเนี่ยถ้ามันโดนเรานี่มันจะคันไหมนะเราก็กลัวนะคะอันนี้รู้นะคะว่าต้นอะไรคิดว่าเป็นต้นไผ่น้ำนะคะแต่ทำไมเขาสีม่วงคะเนี่ยเขาเรียกต้นไผ่น้ำเขาเรียกว่าทานได้นะคะอันนี้ต้นมะเขือค่ะปลูกในบ้านหวังว่าอาจจะได้กินดอกกินผลเป็นคนที่ชอบทานมะเขือที่สุดเลยค่ะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าต้นเนี่ยเนี่ยต้นไผ่น้ำนี่จะตายแหล่ไม่ตายแหล่โอ้ยน่าสงสารสีเขียวนี่ค่ะเขาบอกว่าต้มดื่มได้เนาะก็เลยจะเลี้ยงเขาไว้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นเศรษฐีในเรือนแต่ว่าเวลาเขาแตกยอดออกมามันจะเหมือนแมงมุมเนาะนี่เราจะเรียกต้นแมงมุมก็แล้วกันค่ะเดี๋ยววันหลังจะโชว์ให้ดูใหม่นะคะต้นไม้สวยๆในบ้านค่ะต้นไม้สวยๆในบ้านต้นไผ่น้ำโอเคนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะขอบคุณที่มาดูและให้กำลังใจกันค่ะนะคะแล้วเวลามันโตขึ้นมาแล้วจะเอามาถ่ายภาพให้ดูอีกรอบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ